งสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะครเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณแนนค่ะเกิดวันพุธที่3มิถุนายนปี41เวลาเที่ยงคืน30นาทีนะคะการเรียนกับสุขภาพค่ะก็ยังถือว่าน้องเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับเตือนเรื่องเรียนนะในระยะยาวด้วยตอนนี้อยู่ในวัยที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าสายอาชีพประสุดแท้แต่ละผมกลัวไม่สุดนะอาจจะล่าช้าบ้างนะขอให้ขยันหมั่นเพียรเยอะๆกลุ่มอาชีพที่ควรจะศึกษาแล้วเรียนถ้าเรียนบัญชีโอเคนะเพียงแต่ว่าให้เน้นทำลักษณะผู้งานออดิตนะครับไม่ต้องถึงขนาดสอบผู้สอบบัญชีได้ก็ได้แปลว่าลักษณะเป็นงานตรวจสอบบัญชีหรือตรวจสอบโปรเซสการทำงานภายในองค์กรพวกงาน ISO ก็ได้นะดูว่ามันถูกต้องตามโปรซีเจอร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยตรวจสอบภายในก็ใช่ค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตา2ทางทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงทำงานพวกสถาบันการเงินถือว่าดีแต่ว่าควรจะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปอีกกลุ่มนึงถ้าไหวแพทย์เน้นการรักษาครับท่านต่อไปค่ะคุณบำรุงค่ะเกิดวันที่18มกราคมปี02นะคะเวลา 17:30 นวันอาทิตย์ลัคนาค่ะจากจังหวัดระยองแล้วก็เรื่องของการงานค่ะระยองลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็กรกฎเนี่ยคงจะเตือนเลยแหละช่วงที่ผ่านมาทั้งพฤหัสทั้งราหูยังสถิตอยู่ในเรือนเงินนะครับแต่ตอนนี้พฤหัสย้ายออกแล้วนะราหูค้นทรัพย์อย่างเดียวเลยนะก็ ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหรือแม้กระทั่งในแง่ของการทำงานเนี่ยนะครับปีจรนี้ผมใช้คำนี้นะเหนื่อยหน่อยแต่ด้านดีก็คือเวลาประเมินผลเนี่ยมีโอกาสได้ชื่นใจประสบความสำเร็จถ้ายังไม่มีงานทำถ้าขวนขวายตั้งใจหาก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นอย่างช้าช่วงประมาณปลายปีการทำบุญเสริมชะตาในช่วงนี้นะครับก็ให้คุณบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัญญานีนะคะเกิดวันที่18สิงหาคมปี39เวลาเที่ยงคืน45นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะทำอาชีพอะไรดีอยู่โคราชนะคะแล้วจะเสริมดวงด้วยอะไรคะขอบคุณนะข้อมูลชัดเจนคุณวันยานีคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์สุขในดวงสวยมากถนัดหรือเปล่าลองดูของกินสิ่งสวยงามนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกผู้หญิงแหละเสริมสวยร้านดอกไม้จิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปถือว่าดีการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยก็คือใกล้จะถึงวันเกิดแล้วผมดูหลังวันเกิดปีหน้าเลยแล้วกันนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกรค่ะเกิดวันเสาร์ที่15ตุลาคมปี2498เวลา 3:00 ตรงนะคะการงานกับเรื่องทั่วไปค่ะถือว่าเป็นคนวันศุกร์อยู่นะครับเนี่ยคนเกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะระบุวันที่เป็นวันเดิมแต่อย่างกติกาที่เราตกลงกันนะครับคุณกร15ตุลา93เนี่ยนะปฏิทินมันตรงกับวันเสาร์ผมถือว่าคุณเกิดแล้วฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ส่งเข้ามาใหม่ based on วันเสาร์เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ศุกร์กลางคืนจ้ะงานปีนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงชีพจรลงเท้าหรืออยู่ไม่ติดที่แต่โดยรวมยังพอมีคนซัพพอร์ตแต่ที่ผมเป็นห่วงนะ อยู่ในวัยเกษียณด้วยผมไม่แน่ใจว่าถ้าถึงเกษียณเนี่ยถือว่าจบข่าวการลีจี้เรือนงานก็คือเกษียณเลิกทำงานแต่ถ้ายังต้องทำงานอยู่หรือประกอบธุรกิจอยู่มีโอกาสจะเกิดปัญหากับงานหรือธุรกิจที่ทำหลังเมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวสำคัญนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเปิ้ลค่ะเกิดวันศุกร์ที่11ธันวาคมปี13นะคะเวลา8โมงตรงถูกไหมคะเนาะเพิ่งจะผ่อนรถกระบะนะคะในอนาคตผมจะทำสำเร็จไหมครับเรื่องของหนี้สินอะวันศุกร์ถูกต้องสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยนะจะบอกว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงย่าง47ที่กำลังจะมาถึงนี้คุณจะมีปัญหาสภาพคล่องมากคุณจะมีปัญหาเรื่องงานด้วยฉะนั้นก็แน่นอนตอนนี้อีกไม่กี่เดือนก็พยายามอย่าสร้างภาระนี้เพิ่มแล้วลองดูว่าประเมินดูว่าเราไหวไหม1ปีธันวา59ถึงธันวา60เหนื่อยสุดๆแล้วก็ตลอดระยะเวลาดังกล่าวทุก
พยายามถวายข้าวสารอาหารแห้งนะทำอย่างน้อยสักเดือนละครั้งแล้วถ้าเกิดได้ปล่อยปลาครั้งละ21ตัว21นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณภกาวันนะคะเกิดวันที่เดี๋ยวนะคะไม่มีวันที่วันเดือนปีเกิดมาเลยนะน่าอาจจะลืมไปนะคะแต่อย่างอื่นครบถ้วน นะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะคุณมนัสวีค่ะเกิดวันที่22กรกฎาคมปี39วันอังคารนะคะเวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าโดยประมาณวันข้างหน้าจะถูกคนใกล้ชิดโกงเงินไหมคะแบบหนึ่งอะค่ะคือด้วยพื้นดวงเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมอยู่แล้วและปีจรเนี้ยระวังมีปัญหาเรื่องงานระวังมีปัญหาเรื่องความรักกรณีถ้ามีคู่รวมถึงมีปัญหากับคนใกล้ชิดของคุณเนี่ยนะไปเขาเรียกว่าถ้าบริจาคโลหิตได้ให้ไปทำนะแล้วก็ถ้าไม่ได้อย่างน้อยไปทำฟันกูหินปูนส่วนการทำบุญเสริมเน้นพวกอาวุธของมีคมก็จะเป็นมีดก็ได้มีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับบ้านเลขที่ทับหนึ่งค่ะชื่อเสียงทายอาทิตย์ใช้ได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายเข้ามาจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ11140นะคะเอาละค่ะไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะจันทร์ที่15สิงหาคมประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:01 นาทีถึง 9:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่20สิงหาเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้ครับเพราะว่าทางกัลยาโยเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็เป็นวันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 นาทีถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วย25สิงหาคมนี้นะครับเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:31 นาทีถึง 10:00 แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยพุธที่31สิงหาคมกัลยาโยเป็นวันอธิบดีครับเลิกล่างมีดีถีอย่างวันจมก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับวันจมจริงๆแล้วหลายคนฟังแล้วอาจตกใจไม่ใช่ล่มจมนะสมัยโบราณบางคนก็ถือว่าเป็นเลิกดีสำหรับการนำทรัพย์สินฝังดินใส่ไหอะไรพวกนี้จะทำให้มีหลักฐานความมั่นคงช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์สำหรับใครนะคะที่ชอบมีเรื่องของตัวเลขนะคะเรื่องของดวงดาวที่ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะนะคะดวงดาวโยกย้ายมีการทำพิธีนะคะเราจะมีบรรยายในวันที่28สิงหาคมนะคะก็ที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์นะคะอยู่ที่กันตนารัชดาแยกเหม่งจ่ายนะคะอาจารย์พรพจน์ก็จะมาบรรยายอบรมครับนะคะก็อันนี้ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนใช่แล้วนะคะคือวัตถุประสงค์อยากจะให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจความจริงเลขเนี่ยก็มาจากดวงดาวนั่นแหละนะครับเราอยากให้ทุกคนเข้าใจสามารถที่จะเลือกใช้เลขมงคลที่จะเสริมชะตาไม่อยากให้ไปเสียเงินเยอะแยะนะเลือกได้เองทั้งกับตัวเองแล้วก็สามารถจะเลือกให้คนในครอบครัวได้นะครับและที่สำคัญก็คือ10ท่านผู้โชคดีในวันดังกล่าวเนี่ยจะมีการจับสลากลุ้นกันหน้างานนะครับก็จะได้ดูดวงกันสดๆกับผมด้วยนะก็รับจำกัดไม่เกิน50คนหมายเลขโทรศัพท์ครับ0851293697นะคะและ0831997972นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะก็เป็นการให้ความรู้นะแล้วก็จะได้มาพบเจอกันนะคะมาตรวจดวงกันด้วยสำหรับ10ท่านที่โชคดีนะคะก็กันตนาเมงจ่ายนะคะเวลา 9:00 ถึงเที่ยงนะคะ28สิงหาคมใครว่างโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะซึ่งผมจะเป็นผู้อ่านครับ ยิ่งอวดอำนาจ นยิ่งดูต่ำสักยิ่งสุภาพยิ่งดูมีบารมีผู้มีเกียรติคือผู้ให้เกียรติผู้อื่นใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ